ักตัวครบแล้วแต่ยังขึ้น2ขีดต้องทำยังไงมีคำถามเข้ามานะคะว่าบางคนเนี่ยติดเชื้อโควิดและกักตัวครบแล้วแต่เมื่อตรวจ ATK ยังขึ้น2ขีดอยู่แบบนี้นี่หมายความว่ายังไงนะคะไม่ต้องตกใจนะคะวันนี้มาฟังเพนก่อนจากข้อมูลที่ทางนายแพทย์เฉวตสรรนามวาดผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉินกรมควบคุมโรคได้บอกไว้นะคะสรุปได้ว่าจากการศึกษาทั่วโลกนะคะพบว่านับจากวันแรกที่ตรวจเจอเชื้อผ่านไป 8-9 วันก็อาจตรวจพบเจอเชื้อได้อยู่นะคะแต่เชื้อที่พบเนี่ยก็จะเป็นเชื้อตายหรือว่าซากเชื้อเป็นเชื้อที่ไม่สามารถแพร่ต่อได้แล้วนั่นเองแล้วก็นอกจากนี้นะคะบางคนเนี่ยก็อาจตรวจพบเชื้อบ้างไม่เจอเชื้อบ้างนะคะอย่างเช่นเมื่อวานเนี่ยขึ้น2ขีดวันนี้ตรวจเจอ1ขีดแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะสรุปแล้วก็คือหลังจากที่เราหายโควิดแล้วก็ยังอาจตรวจ ADK พบขึ้น2ขีดอยู่นะคะแต่ว่าไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าเชื้อที่เจอเนี่ยก็จะเป็นเชื้อที่ตายแล้วนะคะเราสามารถกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติได้แล้วค่ะแต่ก็ยังต้องใส่แมสแล้วก็ใช้เจลแอลกอฮอล์และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิดเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าผู้ที่ติดเชื้อแล้วก็มีโอกาสที่จะกลับมาติดเชื้อซ้ำได้เช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นก็อย่ากาดตกนะคะทุกคน